เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News จะดีแค่ไหนหากเราสามารถเปลี่ยนขยะที่ไม่มีที่ไปให้กลับมามีมูลค่าอีกครั้งโดยควอนตัมสตาร์ทอัพสัญชาติญี่ปุ่นผุดไอเดียนำเปลือกหอยเชลล์ซึ่งเป็นขยะจากอุตสาหกรรมอาหารทะเลมาทำเป็นหมวกกันน็อกน้ำหนักเบาสำหรับใช้ป้องกันศีรษะโดยหมวกกันน็อกดังกล่าวมีชื่อว่าโฮตาเม็ดเป็นการนำเปลือกหอยเชลล์ไปต้มด้วยน้ำเดือดและทำการสเตอร์ไรด์หรือการฆ่าเชื้อทีละชิ้นก่อนจะนำไปบดแล้วอาจเป็นเม็ดเล็กๆเพื่อ นำไปขึ้นพิมพ์เป็นหมวกกันน็อกที่เรียนแบบลวดลายของเปลือกหอยซึ่งมีน้ำหนักโดยประมาณเพียง400กรัมเท่านั้นอย่างไรก็ตามการใช้เปลือกหอยเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่แข็งแรงพอจึงได้มีการผสมพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเข้าไปเพื่อเสริมคุณสมบัติด้านความทนทานแต่ยังคงจุดเด่นเรื่องน้ำหนักเบาเอาไว้นอกจากนี้ลวดลายและรูปทรงของหมวกยังมีส่วนช่วยในการเพิ่มความทนทานขึ้นอีก 30% เมื่อเทียบกับรูปทรงปกติทำให้ใช้งานได้นานและยังใช้ได้หลากหลายสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่ในไซต์ก่อสร้างการสวมใส่เมื่อเกิดภัยพิบัติเช่นแผ่นดินไหวไปจนถึงสวมใส่ขณะปั่นจักรยานสำหรับเปลือกหอยเชลล์เหล่านี้เป็นขยะจากอุตสาหกรรมอาหารทะเลของหมู่บ้านซารุปสึในประเทศญี่ปุ่นซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้ผลิตขยะเปลือกหอยได้มากถึง 40,000 ตันต่อปีและขยะเปลือกหอยเหล่านี้หากถูกทิ้งทับถมไว้นานๆและไม่จัดการอย่างถูกต้องจะทำให้คุณภาพของดินเสื่อมลงจนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศท้องถิ่นในระยะยาวทางบริษัทจึงได้ติดต่อไปยังหมู่บ้านและร่วมมือกับบริษัท Tibiwa Haku Hodoในการผลิตหมวกกันน็อกโฮตาเม็ดออกมาและจะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในปี2023ในราคาราว 4,800 เยนหรือประมาณ 1,200 บาทค่ะ